ฏการณ์นั้นมาเกิดถือกำเนิดเป็นมนุษย์กระดูกเหล็กเอกบุรุษเขาเรียกมนุษย์หนังเหนียวทั้งมีคาถาอาถรรพ์ความคงกระพันมีพร้อมเป็นหลักของเราเบาล้อมทั้งแบบฟอร์มยังเปรี้ยวนวดจะขาวเขาจะขึ้นแต่มีประมุขยุคใหม่ถ้าขอไม่ให้เป็นเหี้ยวถ้าใครคืนขัดจะตัดคอข้านั่งที่ก่อปรีเกียวเป็นสื่อแปลฉันจึงไม่แคร์กลัวใครมันคงไม่ยากถ้าอยากเป็นใหญ่ต้องทำให้ได้เด็ดเดียวแม่หน้าหวานสวยสวีต้องได้คนดีคนเดียวลุงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันต้องการคือสุวรรณชวีเป็นคู่ครองของฉันถ้าลุงอุปราชพยัคฆายังอยู่นะลุงใจจะปรารถนาสิ่งใดจงทำไปเลยฉันคิดว่าลุงต้องทำได้เพื่อฉันลุงต้องทำให้สำเร็จบอกลาเอ๋งเอ้ยรีบไปทำอะไรตามใจทำไปครานี้ด้วยนอบน้อมอัญชุรีให้คงที่รีบกราบทูลฉันไปก่อนแล้วกันลุงหากได้เอ๋งเอ้ยโอกาสเอ้ยอย่าขาดโอกาสที่ดีในเมืองสุวรรณบุรีสุวรรณชวีเป็นของหลานเราวันนี้แล้วสิท่าที่ข้าพเจ้าเสด็จสุชาติผู้นี้จะเดินทางกลับแห่งสุวรรณภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของเรากลับวันนี้เลยเออเก็บผ้าเก็บผ่อนถึงเวลาเออหน้าที่หน้าที่มาหลายปีThank you.
ผมกำหนดให้มนุษย์เป็นบุรุษสิงหรังมีความแข็งแรงแกล้งกล้าดุดมะหิ่งสาช้างสารอาวุธคู่บุญคือกระบองใครเป็นผู้ครองลบขึ้นลิขิตฟ้าไม่ฝ่าฝืนความดีจุดยืนขยันยังฝังใจใครจดจำนึกถึงถ้อยคำไม่ขาดแม่สอนไว้ให้อวาดพบคนชื่อชาติพี่ฉันจะมายืนคู่กอดคอเป็นพี่เป็นพ่อเป็นเพื่อนจะอยู่ยังเยาข้าอู่มาเยือนรักใดไม่เหมือนดังมันมารวมจับมือถือมีดเอาแขนมากรีดเลือดกันแม่จ้ะแม่อะไรลูกแม่อะไรนะลูกหลายครั้งหลายคราที่ข้าพเจ้าสิงหราฝันถึงที่ผู้ชายชื่อชาติแม่ที่บอกว่าไม่ใช่หรือเธอคือสิงหรานั้นเข้าไปในเมืองผู้ชายที่ชื่อชาติผู้ชายคนนั้นจะนำความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้ข้าพเจ้าโอ้ยใช่แล้วล่ะลูกเอ้ยที่แม่เล่าให้ลูกฟังทุกครั้งลูกคงจำได้นะลูกนะคนที่จะมาเป็นพี่ของเจ้าน่ะเขาชื่อว่าตีสุชาติลูกเขาจะรักลูกเขาแม่นะลูกนะแม่อะไรลูกข้าจะไปบุกบานหาผู้ชายชื่อชาติแต่ข้าเป็นห่วงแม่แม่ดูแลตัวเองให้ดีนะจ๊ะต้องห่วงแม่เราเพื่อนะเจ้าไปนะลูกเจ้านั่นน่ะเป็นวีรบุรุษนะลูกนะเจ้าไปแล้วก็เฮ้ยมาเชิญโชคโลกเราแม่กล่าวผ่านไปนะลูกนะโชคดีนะลูกนะหากว่าโชคดีแล้วกลับมาหาแม่แม่จะสวดมนต์ภาวนาให้กับลูกนะลูกนะพบพี่ชายร่วมน้ำสาบานกอดคอกันเป็นพี่มีสุขเอ่ยข้างหน้าเราไปเป็นของใครเอ๊ะนั่นฝนตลบอบอวนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันพายุนี่คอยคอยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นไงบ้างพี่ราศีสุชาติขอขอบใจมากพี่ชาติพี่ฉันเดี๋ยวก่อนจู่ๆก็เลยฉันพี่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพี่ชาติแม่บอกว่าให้ข้าพเจ้านั้นน่ะสิงหราเดินทางพบผู้ชายชื่อชาติคนนั้นจะนำความดีความเจริญมาสู่ข้าเพราะฉะนั้นท่านคือพี่ศรีสุชาติรับข้าเป็นน้องด้วยเถิดเจ้าชื่ออะไรนะสิงหราแม่บอกว่าถ้าเจอคนชื่อชาติจะเป็นพี่ชายพี่จะฟังไว้นะชีวิตข้าให้พี่ได้เสมอหวังเพียงว่าพี่รักข้าเป็นน้องสักคนหนึ่งถ้าเจ้าเจอการจะเป็นน้องของข้าก็จริงข้าเสียสุชาติคนนี้จะขอสาบานต่อหน้าดาบครับเจ้าสิงหราเป็นน้องชายพี่ชาติโอ้โห
ใจให้สัจจังเพื่อเป็นตบะสาบานยกดาบทั้งสองขึ้นประสานเห็นปรากฏเกินเกิดก่อมองฟ้ามีเมฆปนดังพุทธมนต์ตกมาทอดอกฟังลางตากฟ้าตกลงบนหน้าเรานอนเสียงแม่พระพายช่อยพัดได้มาสัมผัสห่วยพรผ่านขุมเขาเสียงคอนจุดคำห่วยพรแม่พ่อสองเรามารวมรวมรักจะไม่ยึกยักทรยศไม่ใช่ตรงปากพูดปลดจะไม่คิดคดแข็งคอแล้วกรีดเลือดสิงหรังเนื้อหนังมังสังมาเส้นถือเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ส่อเลือดสีแดงบนแผ่นดาบมีอนุภาพเพียงพอสิงหราพี่ที่ขอสัญญาข้าจะยึดพี่จงจำไว้เถิดพี่ไปไหนจะไปด้วยแผ่นดินเบื้องหน้าไม่เป็นแผ่นดินของใครเราสองคนพี่น้องจะสาบานร่วมตายกันไปเถิดน้องฉันไปเถอะพี่ยังไม่ทันชื่นชม
จึงเอ่ยคารมปรารภให้เราทั้งสองประสบผู้เพนำพบความพร้อมอันดวงตาเป็นหน้าต่างมองแรกกระจ่างความจริงพี่รู้ตลอดไม่ยอดจริงอยากเป็นขวัญวิ่งกระหม่อมถ้าจะเป็นฟ้าเป็นฟังก็ต้องเชื่อฟังแบบฟอร์มการเกียรติยศของฝ่ายหญิงแต่ไอเด็กปนอกหอกนาไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจะลาดเรื่องในการกระทำเช่นนี้นี่เป็นการปกป้องพระเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพระราชธิดาของแม่เชื่อตรงทูลในเสลูกที่พยัคฆาทูลเนี่ยเป็นคำเท็จหรือเป็นคำจริงทรงได้โปรดบอกไปค่ะถ้าหากว่าอยากจะให้หญิงพูดหญิงก็คงจะพูดได้เพียงแค่ว่าท่านพยัคฆาน่ะใช้สิทธิ์ของตัวเองมากจนเกินไปโดยที่ไม่เคยที่จะเกรงใจใครเลยแม้กระทั่งหญิงเสด็จแม่ทรงตัดสินเธอไปค่ะขอเดชะถามมันสิว่าหัวนอนปลายเท้ามันอยู่ที่ไหนจึงกล้ามาอาจในการกระทำอย่าลืมนะว่าเมืองสุวรรณบุรีข้าปราชญ์พยัคฆาตนนั้นครองความเป็นหนึ่งมาตลอดถ้าจะมาเก่งที่เมืองสุวรรณบุรีต้องพร้อมด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิพยัคฆานับได้กล่าวเพื่อตกค่ะมันเป็นคำเจรจาท้าทายเจ้าหนุ่มไทยแปลกหน้าทั้งสองคนข้าอยากจะรู้นะเจ้าจะรับคำท้าเขาหรือเปล่าวะข้าพเจ้านั้นได้ฟังความมาแล้วว่าพวกคนเยี่ยงนี้สมควรรับคำท้าข้าพเจ้าไม่ใช่บ้านนอกเราอนุญาตศรีสุชาติพัฒนาญาติจังหวัดนครมคำว่าบ้านนอกคงจะเป็นท่านมากกว่าปากเจ้าจะคมมันต้องคมด้วยอาวุธจัดการนลานฆ่าล้างข้าพ่อ
พี่ค่ะก็ผมอาจจะเกินขอทูลาก่อนพระเจ้าค่ะต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะพี่จะไปไหนไม่ได้พี่ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าเป็นน้องขอสู้แทนพี่สักครั้งหนึ่งพระเจ้าค่ะเราอนุญาตสิงห์ราไอ้พม่าปลายเท้ายังมือจะมาสู้กับกูได้ขอเดชะถ้าการประลองครั้งนี้มันต้องการที่จะประลองด้วยต้องมีเดิมพันด้วยชีวิตถ้าบุคคลใดสิ้นชีวิตในการประลองจะไม่เอาโทษพระเจ้าค่ะตกลงเจ้าพูดเองนะไปบอกไอ้มรกตแต่มึงจำไว้นะคนอย่างกูไม่ตายฟรีหรอกมึงต้องตายตามกูด้วยก่อนที่ข้าขาตาจะขาดและขอพี่ขาดตามข้าลุงดาลุกลามตามมาไอ้สิงหราให้ล่วงด้วยมนต์คาถาอาถรรพ์กูขอสาบสันให้สิ้นวอนเทวาหน้าฟ้าดินเหยียบทั้งทิ้นประท้วนลุงเจ้าเหมือนชีวันประวัติเป็นเทวทัตถึงที่ไอ้คนบาปนะหน้าแบบนี้จมธรณีหนักหน่วงกูรับรองต้องตำลาบให้มึงรับสภาพพูดผีพวกมึงทั้งหมดที่มีรับความกาลีใหญ่ลวงให้อยู่เหมือนศพตายซากเป็นไปตามปากทั้งปวงทะลุเฮ้ยค่ะทะลุเฮ้ยค่ะทะลุหนูต้องไม่เป็นอะไรทะลุข้าตระหนักทะลุไปบอกท่านมรกตบัดเดี๋ยวนี้ท่านหลวงพญาคาตายแล้วถูกพวกมันฆ่าตายหยุดนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในผืนแผ่นดินของสุวรรณบุรีจะไม่มีคนช่วยอีกต่อไปทหารนำศพไอ้คนชั่วพญาคาไปฝังไว้ที่ใต้ธรณีไปสิงหราพญาคาคุณงามความดีครั้งนี้เราเห็นทีจะนิ่งพระทัยไม่ได้เราจะขอมอบบำเหน็จรางวัลให้แด่ท่านที่ท่านใช้ความสามารถลบล้างคนชั่วไปจากพื้นแผ่นดินของเราไม่เหลือแม้แต่ซากบัดนี้เราจะขอแต่งตั้งมอบยศถาดอนศักดิ์ให้กับท่านสิงหราเป็นราชบุตรเขยพร้อมกระทั่งยกแผ่นดินเมืองสุวรรณรีให้ท่านเป็นผู้ครอบครองสุวรรณชวีพระราชธิดาเป็นคู่อภิเษกสมรสให้แด่สิงหราณบัดนี้นับว่าเป็นบุญของเกล้าสิงหรามีแต่ฝีไม้ลายมือแต่ไม่มีในด้านความรู้ประชาราษฎร์จะอยู่อย่างไรกัน
สิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเมืองนี้แผ่นดินนี้ควรมอบให้กับพี่ชายพร้อมด้วยบุตรธิดาของพระองค์ท่านพระค่ะก้ามิอยากรับไว้พระเจ้าท่านสิงห์ลาพะยะค่ะท่านจะรังเกียจลูกเราหรือไม่เราไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราจะมอบให้คือการทูลขอครั้งนี้เรายินดีตอบรับในเมื่อท่านต้องการให้ศรีสุชาติเป็นกษัตริย์แทนท่านเราก็ไม่อาจจะปฏิเสธในความประสงค์ของท่านได้ฉะนั้นเราก็เหล่าทหารหารทุกคนได้รับทราบกษัตริย์องค์ต่อไปในวันข้างหน้าคือราชบุตรเขยศรีสุชาติส่วนแม่หมดธุรกิจที่ต้องทำแล้วนะลูกให้ลูกทุกคนจงได้รับแต่ความสุขกันนะลูกนะกล้ำไกลหลอกกู
จจังจะไม่ลดละแน่แล้วมองให้เหมาะเป็นก่อแก้วพี่ต้องคลาดแคล้วทั้งคู่เรายอมเสียหายกลายเป็นหินจะลองดินเสียงดูไม่ฉันจะไม่ยอมพี่ฉันเป็นอะไรไม่ไอ้พี่ยักษ์ข้าหนูอย่านะพยาข้าพร้อมเป็นงูสู่ตำหนักจะหามหนักสีสุชาติไม้เข็นข้าและเรื่อยเข้าไปในพาลางแล้วไขว่คว้าฉกไปด้วยทันพระเจ้าค่ะในเมื่อเรามอบยศฐานะดอนศักดิ์พร้อมกับทั้งผืนแผ่นดินนี้ให้เจ้าครองความนี้เราจะไม่ขอตัดสินเองเราจะขอมอบหน้าที่ศรีสุชาติตัดสินความสิงหราส่วนเราจะไปรอคอยฟังข่าวการตัดสินของท่านสิงหราการกระทำอย่างนี้จะทำทำไมจะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำไมไม่บอกกับพี่จะทำอะไรอยู่รู้ไหมเนี่ยพี่คือชีวิตของฉันทุกสิ่งทุกอย่างฉันให้พี่ได้แม้แต่ชีวิตแต่การครานี้น้องพูดไม่ได้จริงๆว่าน้องทำไปเพราะเหตุใดหวังเพียงพี่ปลอดภัยเท่านั้นสิงหราจะตอบพี่สิจะรับมาสิเดี๋ยวพี่จะพาทางช่วยไม่น้องตอบไม่ได้เอาด้วยไม่ฆ่าเถิดเมื่อเราตอบไม่ได้พี่ก็ต้องตัดสินสิงหราเจ้าหาเรื่อง
านั้นเคืองแค้นใครเจ้าตอบพี่มาจริงหรือไม่จึงคิดกาลายหักครั้งหรือแกล้งใจดำทำดีให้ทุกอย่างนี้เอาหน้าทำเหมือนกับปลิงสิงราใจลิตยาทุกอย่างรู้ความหมายน้องภัยมืดใช้ความประพฤติอำพางสงบจบตรงง่ายมันมีเรื่องใหญ่ทุกอย่างได้ยินแต่เสียงปีศาจมึงจะต้องถูกสาปเป็นหินแล้วไม่น้องพูดไม่ได้บอกพี่ตีน้องพูดไม่ได้สิครับแววแต่เสียงปีศาจมันขู่มึงจะต้องถูกสาปเป็นหินครับถ้าหากพี่รู้สู่ความรับคงจะดับกระด้างถ้าพูดความจริงคงอับจนน้องคงต้องปนอับปางถ้าเจ้าไม่พูดสารภาพก็ไม่กลัวบาปขอบอกเพราะเจ้าเป็นคนนอกคอกประเภทผัวออกออกห่างแล้วตั้งตัดหัวประหารแล้วประจานฝากใจเอาศพทิ้งป่าพาไปยืนแอบรอหายคอยห่างไม่อยากฆ่าน้องแต่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ตามกฎเป็นกลางฟักใจขึ้นเฝ้ากูด้วยท่านพี่พี่น้องกันแท Hey!
ของข้าเองก่อนที่แม่จะตายจากแม่ได้พูดเอาไว้ว่าขวานเล่มนี้เป็นขวานศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าใครเป็นเนื้อคู่ของอัคนียกขวานเล่มนี้ขึ้นผู้นั้นก็จะคือเนื้อคู่ของอัคนีป่านนี้อาชีพของข้าอัคนีตัดฟืนเผาถ่านทุกยามเช้าข้าอัคนีก็จะต้องออกป่าวันนี้ข้าอัคนีก็จะต้องออกป่าตามเดิมถ้าหากว่าอยู่แต่ในบ้านหลังนี้ฉันคงทนอยู่ไม่ได้และอย่างหนึ่งเราอยากเจอเนื้อคู่ของเราซะด้วยสิทำให้ก็หม่อมฉันด้วยพระองค์ท่านต้องทำตามหน้าที่และคำสั่งใครผิดใครถูกก็หม่อมฉันก็ไม่รู้ปรองใจไม่โกรธไม่โทษพี่เพราะว่าน้องรักพี่มีแต่ให้จิ้มคิดว่าไงนะแม้จะตายยอมตายหวังเพียงช่วยรักด้วยพี่ชายใจจะตายกันแบบไม่รู้สาเหตุอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะพระองค์ท่านกรรมฉันต้องทำตามหน้าที่ทั้งสองคนเจมโอเพชรฆาตมือหนึ่งมึงเป็นเพชรฆาตมือสองเตรียมพร้อมจะฆ่าดีหรอวะแต่เป็นคนดีนะเพลินยังขอโทษเพลินเพิ่มบอกเลยนะเฮ้ยติดเฮ้ยเฮ้ยติดแกทหารก็ไม่ได้ประหารนี่มาล้ำมึงนั่นแหละทำให้นักโทษเพลินไงเอาเลยนะเออโอเคจริงเหรอวะ
เอาไงเอากันเป็นคำสั่งของพระองค์ท่านพี่นะเราเพื่อนกันนะนะโหดไปเพื่อนโอ้โหสิกันเถอะฆ่าพระองค์ท่านไม่ได้จริงๆชมื่นเรียกข้าทำไมท่านไม่ฆ่าเราคือกำบังฉันทำพงท่านไม่ได้หรอกผมรู้ว่าพงท่านเป็นคนดีท่านจะมีความผิดนะไม่เป็นไรหรอกท่านปลดปล่อยเราขอบใจมากเราไม่ตายเราจะกลับมาแทนคุณอัญญาค่ะบอกพี่ด้วยว่าเราจะคิดถึงตลอดไปแล้วอย่ากลับมาอีกนะพงท่านถ้ากลับมาผมตายแน่ถ้าพงท่านกลับมาผมจะต้องมานั่งที่นี่แทนใจมากนะโอ้โหสิหัวไอ้จิ้มโว้ยมันกินข้าวหรือกินอาหารหมาวะเนี่ยศพหลบไปแถวนี้ก่อนใครมาป่าไม่รูขอโทษแล้วหายเจ็บเหรอก็ฉันไม่ตั้งใจนี่นายทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้ก็กลางป่าแบบนี้มันไม่มีไฟเขียวไฟแดงนี่นาป่าที่ไหนล่ะเมย์ขวดซองแดงขอโทษไม่หน้าดำนี่ดำแต่หน้านะยะไอ้นั่นฉันจะไม่ดำหรอกยะนี่พ่อคุณอุ้ยตายแล้วถืออะไรมาด้วยอะระบองพิเศษอุ้ยนึกว่าไม้ตีพิษเฮ้ยบ้าไงทำไมเคยอย่าดูถูกฉันนะเนี่ยของดีติดตัวฉันมาของดีอะไรอ่ะนี่ฉันจะบอกให้ของสิ่งนี้นะเป็นคู่ครองเท่านั้นที่ยกขึ้นแต่ว่าเป็นหญิงอื่นไม่ใช่คู่ครองแล้วก็ The Impossible ยกไม่ขึ้นโอ้โหจ้าบ้าจ้าบ้าอยู่ป่าพูดอิมพับๆๆเฮ้ยพูดได้ครั้งเดียวหรอพูดไม่เป็นแล้วถืออะไรมาเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับฉันเลยฉันก็มีขวานคู่บนคู่บารมีฉันด้วยจะไปล้ำที่ไหนล่ะล้ำหาแถวนี้ว้ายฉันไม่ตัดฟืนแต่ขวานของฉันเนี่ยนะถ้าหาว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยยกไม่ได้ถ้าคนมีบุญที่เป็นเนื้อคู่กับฉันถึงจะยกขึ้นหรือว่าของสองสิ่งโดนให้เรามาพบกันหรือว่าเราจะเป็นเนื้อคู่กันเนื้อคู่ละจริงเหรอเธอหน้ามันไม่น่าดำเลยเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้สิเรามาลองกันมะเอาไหมล่ะถ้าหาว่าใครยกของใครขึ้นคนนั้นก็จะต้องเป็นของกันละกันมาเลยลองดูได้เลยวันนี้ขอท้าสักทีอย่ามาท้าฉันนะกับอัคคณีอีน้องแหมว่าเรามีน้องที่รอบนบกยกกระบองไม่รู้จักเราเราเป็นเจ้าของแข่งขันไม่รู้หรอกว่าเรากำลังดีเรากำลังแน่นอนพูดอยู่ได้หรอสิตีตาประทับลองยกดูเลยกับสิงหลารูปหล่อดูคนเป็นนี่ถ้าหากเธอเก่งแล้วก็คงเป็นนอทอของฉันเรารู้ความเมื่อมองขวานสัญชาติญาณผู้หญิงใช่หรือเปล่าเนี่ยเราจ่อใจได้
ความจริงรูปใดทุกสิ่งคมสั้นไม่พูดไม่คุยอุ้ยเถินสายตาประเมินมามองเราเหมือนกับคนเดินของดวงตาทั้งสองประสานขอวอนผู้ชมช่วยเชียงเหมือนหมดเลยให้เราคลอเคลียสองคนเพชรคือเพชรสำเร็จผลวอนปวงชนทุกชั้นเราเป็นคู่หางคู่แห่งสองเราคงเก่งพอกันเลยลองดูหัวใครจะยกของใครขึ้นอาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้ฉันอยู่ป่านานๆอาบเทเดือนอาบสองครั้งเธอเป็นใครนั้นไม่สำคัญถึงผิวพรรณเธอนั้นจะดำแต่ร่างกายน้ำใจช่างงามไม่ดังดำเหมือนดังหน้าตาใครก็เห็นลูกในโอ้ยอดดวงใจเหลือกลางพายรูปในสองผางามดังเพชรพรำค่าพี่ใจออกมาละงามตาหน้ามองฟังพลมคมชายบรรยายอาพิพายได้คงอยากรู้อยากลองอยากลองร่วมห้องเทหาหากคนี้ตุกสิงตุกสิงฟังพี่สิงหวานพี่มีกระบองเป็นคู่ครองไม่ธรรมดาเทพุ่มสมพระพรมนำพาให้เรามาได้อยู่ร่วมกันความสุขมีทั้งเมียและลูกที่ปันโปรดท่านถูกใจพวงลำบากแค่ไหนก็ไม่กลัวมีทุนหัวเคียงข้างสุดยอดลักษณีเป็นไงบ้านฉันทิวทัศน์เป็นไงป่าเป็นของฉันหมดเลยโอ้ปันที่ว่าที่สิงห์ราจะขอสร้างตัวเป็นครอบครัวตัวอย่างเปรียบเป็นช้างเท้าหน้าหักคณีสุขจริงสุขจริงฟังพี่สิงห์ราได้เป็นสามีที่ดีมีค่าจะทำหน้าที่ที่ดีสีพันรยาไปไกลไหมเนี่ยไม่ไกลหรอกอยู่นู่นใช่ไหมนู่นเลยไปเลยไปเลยเร็วณเมืองลึกสึกหลอเป็นเหล่าก็มรกตเป็นเมืองหินแผ่นดินโหดไกลความลุงโรดลึกล้ำเป็นจอมวังขมังเวท
ของวิเศษเสกสรรเป็นของแม่ย่าคือผ้ายันอยู่แดนอาคันเมืองธรรมมีของดีผ้ายันแดงคู่กับตำแหน่งผู้นำขอเดชะพี่ค่ะขณะนี้พยัคฆ์ผ่าสิทธิ์ผู้พี่ของพระองค์ท่านได้ตายลงแล้วเพียค่ะตายลงแล้วงั้นเหรอพุทธเจ้าเป็นอะไรตายการตายของพยัคฆ์ข่าโดนไอ้คนที่ชื่อสิงหราฆ่าตายพุทธเจ้าค่ะไอ้สิงหรามันฆ่าเพื่อนกูทหารยกกองทัพสู่เมืองสุพรรณบุรีหาก่อนท่านราชบุตรข้านายกกองทัพไปสู่เมืองสุพรรณบุรีขอเถอะพระเจ้าค่ะอย่าไปเชื่อเลยที่ใครแต่ใครเขาบอกและอย่าไปเชื่อสิทธิ์รุ่นพี่เช่นอุปราชพยัคฆ์ข้าราชครูขอร้องพระเจ้าค่ะท่านราชครูรู้ไหมว่าขวางกองทัพน่ะมีโทษถึงอะไรประหารชีวิตเข้าใจพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นท่านราชครูลบไปข้าจะยกกองทัพทหารยกกองทัพไปท่านราชบุตรท่านราชบุตรมันบาปคราบมันบอกความผิดที่พอทำผมได้รู้ลดบทเรียนว่ายมันมาเขี่ยตีครูมันร้ายอย่างเพราะหนังมันอยู่ใจสัตว์มาสูงมาสมเหมือนหมอกเขี้ยวเล็บเจ็บแล้วเราถูกดาบมาเข้าสองคมท่านราชบุตรกลับมาเร็วค่ะขอว่าท่านดีจกขึ้นมาตีก็ติดเพราะพี่มีไฟใจยังควิดเหมือนแอบสนิทสนองรอประสูตรบุตรกษัตริย์เจริญสมบัติหน้ามองพูด
รจาของสุวรรณชวีเหมือนดูถูกน้ำใจของพี่ผู้นี้อย่างน้อยในวันข้างหน้าโรคของเราด้วยหลินดุชายเกิดมามองโรคพี่เป็นพ่อนั้นต้องยอมรับเสมอขอได้ชาพยาค่ะเพลานี้องค์มรกตยกกองทัพมุ่งหน้ามาสุวรรณบุรีแล้วพยาค่ะมรกตเราไม่เคยรู้จักแครก็ไม่เคยสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจและความเดือดร้อนให้แต่การครั้งนี้ทำอย่างไรดีเพคะพี่จะไปเจรจาแต่พี่จะไปเพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่คือพระแสงอัธยาศิษย์พี่จะขอมอบให้สุวรรณชวีนั้นเป็นผู้ว่าขานการเมืองแทนพี่อย่างน้อยกษัตริย์ก็คงไม่ขาดบัลลังก์พี่ไปครั้งนี้ขอเจรจาหาความและพี่จะกลับมาทันทีขอให้เจ้าพี่ทรงนำชัยชนะกลับมาเพคะสังหารเตรียมการรบพบประจันเราศัตรูด่านไทยลีเป็นจอมทัพกำกับคนโดนโจมตีถ้าคำตอบไม่ชอบดีราวีกันทหารยกกองทัพไปลาวีมันมาก